24มิถุนายน2561เวลา1นาฬิกาทีมกู้ภัยสยามรวมใจและทีมกู้ชีพสมาคมสิริกกรเชียงรายนำทังออกซิเจนและเชือกนำเข้าไปในถ้ำเพื่อติดตามค้นหาเวลา3นาฬิกาทีมกู้ภัยออกมาจากภายในถ้ำโดยพบรองเท้าแตะและกระเป๋าจำนวนหนึ่งอยู่กับพื้นภายในบริเวณภายในถ้ำในช่วงบ่ายทีมนักประดาน้ำลงสำรวจโรงถ้ำจุดน้ำท่วมระยะทาง15เมตรความลึก5เมตร เวลา18นาฬิกาปรับแผนการทำงานใหม่พร้อมประสานหน่วยซิลกองทัพเรือจำนวน16นายเดินทางมาร่วมค้นหา25มิมถุนายน2561เวลา2นาฬิกา45นาทีหน่วยซิลเดินทางมาถึงถ้ำหลวงจากนั้นวางแผนจะส่งกำลังเป็น4ชุดชุดละ4คนและเข้าถ้ำหลวง เวลา8นาฬิกา30นาทีได้รับแจ้งว่าหน่วยซิลกองทัพเรือทำการเจาะทะลุผนังกั้นเข้าไปอีกฝั่งซึ่งเป็นจุดทงใหญ่ที่คาดว่าผู้ประสบเหตุน่าจะไปพักอยู่จุดนี้แต่ยังไม่พบเวลา12นาฬิกา5นาทีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือยืนยันหน่วยซิลสีนายดำน้ำลอดลงไปผ่านจุดที่ยากที่สุดผ่านไปอีกฝั่งได้แล้วพบรอยเท้าซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มผู้สูญหาย เวลา15.30นาฬิกา30นาทีใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจปล่องบริเวณเหนือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเวลา2 1นาฬิกา4นาทีใช้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า2เครื่องสูบน้ำในถ้ำออกเวลา21.30นาฬิกา30นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยืนยันไม่หยุดค้นหาทุกอย่างเดินหน้าต่อ2 6มิถุนายน2561เวลา2นาฬิกาทีมค้นหาเดินเข้าถ้ำ3กิโลเมตร พบปัญหาน้ำหลากเข้าถ้ำเนื่องจากฝนไม่หยุดตกทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นเวลา5นาฬิกา47นาทีภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำในถ้า2เครื่องตามแผนเดิมยังไม่สำเร็จเวลา12นาฬิกา20นาทีหน่วยซิลยังดำเนินการอยู่ด้านในห่างหาดพัทยา400เมตรอุปสรรคคือน้ำที่มีความขุ่นมองเห็นได้แค่ระยะ10 15เซนติเมตร เวลา12นาฬิกา30นาทีกสทชเพิ่มกำลังรถและอุปกรณ์สื่อสารไปเพิ่มเติมขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเวลา13นาฬิกา20นาทีระดับน้ำภายในถ้ำอยู่ในระดับวิกฤตต้องการเชือกกู้ภาัยยาว2,000เมตรและในช่วงค่ำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งเดินสายไฟและติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในโพรงถ้ำ 27มิถุนายน2,561เวลา3นาฬิกาเครื่องสูบน้ำสามารถใช้งานได้แต่กำลังไม่เพียงพอเวลา3นาฬิกา30นาทีเครื่องบิน c 1 3 0ของกองทัพอากาศลำเลียงเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่5เครื่องจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงรายเวลา4นาฬิกา45นาทีฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำท่วมมาถึงห้องโถง3น้ำสูงขึ้นประมาณ6นิ้วต่อชั่วโมง เวลา5นาฬิกาหน่วยซิวทยอยออกจากถ้ำเพื่อปรับเปลี่ยนกำลังเวลา7นาฬิกา30นาทีชุดโรยตัวเดินขึ้นดอยผาหมีเพื่อสำรวจและโรยตัวลงปล่อง28มิถุนายน2561 9นาฬิกาสั่งหยุดเดินเครื่องสูบน้ำทั้งระบบชั่วคราวขณะที่ปฏิบัติการค้นหาเหนือถ้ำเริ่มต้นแล้วด้านผู้ว่าเชียงรายประชุมมท .1 เพื่อหาแหนวทางเข้าค้นหา 13.16นาฬิกา16นาทีหน่วยซิลแบ่ง2ทีมทีมแรกสแตนบายหน้าถ้ำหลวงรอน้ำลดหลังฝนตกต่อเนื่อง1 4นาฬิกา8นาทีปตทสพนำโดรนขึ้นบินเพื่อสำรวจหาจุดเจาะ2 9มิถุนายน2 5 6 1 9นาฬิกา50นาทีนายกรัฐมนตรีและคณะถึงถ้ำหลวงรับฟังรายงานสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่พร้อมติดตามความคืบหน้าการค้นหา13ชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจบริเวณจุดหน้าถ้ำ14นาฬิกา17นาทีผู้ว่าเชียงรายรับการสุบน้ำเปิดทางหน่วยซิลยังเป็นแนวทางหลักขณะนี้มีการขุดเจาะเพื่อสุบน้ำบาดาลบริเวณหน้าปากถ้ำเมื่อคืนเจาะไปสองหลุมแต่ยังขุดไม่พบน้ำ16นาฬิกา55นาทีพบโพรงโอยตัวลงไปได้40เมตร30มิถุนายน2561 9นาฬิกา ทีมงานแพทย์และหน่วยงานต่างๆซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย18นาฬิกาการค้นหามีสัญญาณดีขึ้นเพราะน้ำลดลง1กรกฎาคม2561 2นาฬิกาทีมซิลมนุษย์กบออกปฏิบัติการลงดำน้ำจากจุดแรกเข้าสู่ห้องโถง3โดยมีการวางเชือกนำจากห้องโถง3สู่3แยกแต่สามารถเดินทางไปได้เพียง200เมตรเท่านั้น สามนาฬิกาจัดระเบียบรถในพื้นที่ถ้ำหลวงใหม่หลังวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามีการซ้อมแผนแล้วเห็นปัญหา10นาฬิกา30นาทีหน่วยซิลเตรียมขวดอากาศเพิ่มอีก200ขวด10นาฬิกา55นาทีเร่งปรับพื้นที่ทำลานจอดฮอใช้ส่งสเสบียงรอรับแท่นเจาะถ้ำ12นาฬิกา22นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหลอดไฟ LED ที่สามารถชาร์จไฟได้โดยหน่วยซิลจะนำไปแขวนในถ้ำ 16. 1 6นาฬิกา1นาทีทำความเข้าใจกับประชาชนหลังมีการระบายน้ำพื้นที่ทางการเกษตร18นาฬิกา50นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนพระองค์เป็นภาพวาดฝีพระหัตรูปหมูป่าพร้อมแฮชแท็กพาหมูป่ากลับบ้าน สอกรกฎาคม2,561 6นหานฬิกา30นาทีทหารทยอยลำเลียงขวดอากาศเพื่อช่วย13ชีวิตกรณีลำเลียงออกจากถ้ำ8ปดนาฬิกานักประดาน้ำนานาชาติวางแนวเชือกถึง3แยกแล้วแต่ยืนยันยังไม่ถึงหาดพัทยา11นาฬิกา25นาทีเฮลิคอปเตอร์เริ่มปฏิบัติการสนับสนุนชุดสำรวจเพิ่มเติม 13.10นาฬิกา10นาทีกรมทางหลวงชนบทนำวัสดุปรับปรุงทางเดินเข้าในถ้ำหลวงซ่อมถนนทางเข้าออก14.25นาฬิกา25นาทีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหยยืนยันความพร้อม100%ในการรับตัวผู้ประสบภัย14.45นาฬิกา45นาทีหน่วยซิลยังปฏิบัติการค้นหาจากสามแยกไปหาดพัทยาระยะทาง1.3กิโลเมตร 17นาฬิกาผู้ว่าเชียงรายถแถลงสามารถวางเบสไลน์800เมตรวางถังอากาศระหว่างทง3กับ3แยกเชื่อว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ทิให้ีมซิลนะครับ ไม่ต้องถามว่าไปถึงไหนตําแหน่งผมยืนยันว่าตาแหน่งเดิมหรือใกล้เคียงกับเดิมที่พูดมาเช้าแต่สิ่งที่ความคืบหน้าคือการวางเบรไลน์ไปและก,การแขวนขวดอากาศนะครับขวดออกซิเจนไปประสบความสําเร็จมากเพราะว่าทขาไที่นําเข้ามารอดหลังก็ตอนนี้ก็เข้าไปติดตั้งนะครับก็แบงเข้าไปอยู่จำนมายนะครับแล้วก็ว่าจะวางช่วง800เมตรที่จะต้องดําน้ำนะครับที่ยาวๆยนห้องโถงอระหว่าง ถงสกับตรงสามแยกให้ชัดเจนเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอนะครับในการดำเนินการแล้วก็อย่างที่มาเช้าเราพูดกันเล่นว่าซิวเขาทำงานเนี่ยบางจังหวะบางเวลาเป็นระยะเวลายาวานานเท้าก็ไม่สามารถสัมผัสพื้นได้เลยอันนี้ต้องให้เครดิตกับเขานะครับส่วนการสูบน้ำงด้านตอนใต้นะครับตอนถ้ำสาทองนะครับได้ทำสำเร็จ นะครับสอ,สองจุดเลยบ้างนะนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวยก็จะมีคลิปให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวท่านออพอตีบัญชานะครับพอบมทบามบอ .37 นะครับก็คงจะปรุกให้ฟังคร่าวๆอีกอันนึงก็คือระดับน้ําภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าไม่มีตอนนี้ถึงแม้จะมีน้ําไหลเข้ามาบ้างนะครับอัตราน้ําอยู่ในระหว่างประมาณ1เซนกว่ากว่า ต่อชั่วโมงที่รถลงไปได้ภาพรวมทั้งหมดนะฮะแต่เราก็ถือว่าเราพอใจ22นาฬกา30นาทีน,นายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยืนยันว่าได้รับสัญญาณว่าทั้ง13คนทุกคนปลอดภัยขอเวลา4ชั่วโมงจะยืนยันอีกทีโดยพบสัญญาณเลยหาดพัทยา400เมตรเราพบนะครับแล้วก็ ถ้าเราประเมินแพทย์ประเมินแล้วว่าสุขภาพน้องเขาเป็นอย่างไรเราจะดูแลเขาให้มีศักยภาพพอที่จะเคลื่อนไหวได้ก่อนแล้วเราจะประเมินการเคลื่อนย้ายออกมาอีกครั้งหนึ่งาภารกิจที่มีอยู่สามประเทศที่บอกว่าค้นหากู้ภัยและก็ส่งกลับนะครับวันนี้ค้นหาเราประสบความสำเร็จแล้ว,ลวตอนนี้เรากำลังจะกู้ภัยนะครับเอาน้องเขาออกมาให้ได้